เราไม่สามารถบังคับใครได้จริงๆแต่ว่าเมื่อเข้าเรียนรู้เข้าใจแล้วก็จะมาเข้ารับอิสลามเป็นหน้าที่ของเราครับเราจำเป็นที่จะต้องทำให้เขาถูกต้องนะครับให้เขาได้รู้เพราะว่านี่เป็นสัญญาที่เขาทำกับพระเจ้าอันที่จริงแล้วนะครับโครงการอบรมผู้ใส่สามของมูลนิธิสันติชนก็ทำตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินะครับคือการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามแก่คนทั่วไปนะครับที่สนใจทั้งมุสลิมเดิมแล้วก็ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับวัตถุประสงค์หรือให้ความรู้ความเข้าใจเป็นที่เด่นชัดแล้วนะครับส่วนเมื่อเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยเขาอยากจะเข้ารับอิสลามเนี่ยมันก็เป็นความสมัครใจของเขาเราก็ไม่เคยบังคับนะครับเพราะว่าเราไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เขามาเป็นมุสลิมแต่ว่าเมื่อเขาต้องการจะเข้ารับอิสลามเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราจะต้องทำให้เขาแต่ว่าก่อนที่ใครจะเข้ารับอิสลามนะครับผมจะต้องถามทุกคนนะครับว่าคุณสมัครใจหรือเต็มใจเข้ารับอิสลามเองนะคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านเนี่ยรู้หรือเปล่าถ้าหากว่ารู้แล้วมีปัญหาอะไรไหมสำหรับผู้ชายเนี่ยผมจะถามนะว่าบวชเรียนให้พ่อให้แม่หรือยังถ้าหากว่าเป็นชาวพุทธถ้าหากว่ายังไม่เข้ารับอิสลามคุณก็สามารถที่จะบวชเรียนได้นะครับแต่ว่าเมื่อเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะบวชได้นะครับเพราะว่าคุณมาเป็นมุสลิมแล้วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราบอกแล้วก็เราถามสำหรับผู้หญิงเราก็ต้องถามเหมือนกันนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมมีใครล่อลวงบังคับขู่เข็นให้มาเข้ารับอิสลามหรือเปล่าและนอกจากนี้แล้วนะครับคนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยเขาต้องกรอกใบแสดงเจตจำนงเข้ารับอิสลามนะครับเขาจะต้องอ่านนะครับว่าเขาเข้ารับอิสลามเนี่ยนะครับด้วยความสมัครใจด้วยความเต็มใจของเขาเขาเรียนรู้หลักการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็ยินดีที่จะเข้ารับอิสลามตามสิ่งที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับเราไม่สามารถบังคับใครได้จริงๆแต่ว่าเมื่อเขาเรียนรู้เข้าใจแล้วก็จะมาเข้ารับอิสลามเป็นหน้าที่ของเราครับเราจำเป็นที่จะต้องทำให้เขาถูกต้องนะครับให้เขาได้รู้เพราะว่านี่เป็นสัญญาที่เขาทำกับพระเจ้าฉะนั้นเราต้องบอกเขานะครับว่าเมื่อเขามาเข้ารับอิสลามเนี่ยเขาได้ทำสัญญากับพระเจ้าเราเป็นแค่เพียงพยานที่รู้เห็นรับรู้นะครับเท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้มีการบังคับใดๆเรื่องของการนับถือศาสนาเป็นเรื่องของหัวใจนะครับถ้าหากว่าปากไม่ตรงกับใจเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นานนะครับเราไม่รู้ความในใจของเขาหรอกครับแต่ว่าเราฟังเขาจากวาจานะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาใจระหว่างเขากับพระเจ้านะครับถ้าหากว่าเขาสัญญาเท็จกับพระเจ้าเขาก็อยู่ไม่ได้นานซึ่งเราก็ไม่ได้ไปถือโทษโกรธเคืองเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้านะครับส่วนคนที่เข้ามาด้วยความเต็มใจนะครับด้วยความสมัครใจแล้วก็จะอยู่อิสลามตลอดไปเนี่ยครับเราก็จะให้การดูแลดังนั้นคนที่เข้ารับเนี่ยนะครับด้วยความจริงใจกับความไม่จริงใจเนี่ยมันจะเห็นผลต่างกันในเวลาไม่นานครับ